ในพระนครปฐมก็มีหลากหลายโครงการหลากหลายกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีอีกหนึ่งโครงการด้วยเหมือนกันกับคลองซวยหนามไซคนไทยมีสุขก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยรวมกันอนุรักษ์แล้วก็ดูแลแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างเช่นที่คลองอุตภาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็เป็นคลองไส้ลักที่จังหวัดสงขลามีแผนในโครงการคลองซวยหนามไซคนไทยมีสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโดยกำลังพลจิตอาสาค่ะเขาก็ไปรวมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำให้มีความสะอาดเพื่อจะสามารถฉายประโยชน์ได้อย่างยืนจะเป็นมาเพื่อติดตามได้จากรายงานค่ะคลองอุตภาวเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดสงขลามาตั้งแต่อดีตต้นน้ำจากเทือกเขาน้ำค้างเทือกเขาสันกลาคีรีปัจจุบันบ้านเมืองที่เจริญขึ้นมีการนำเศษปฏิกูลต่างๆจากโรงงานทิ้งลงในลำคลองหรือการดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบสภาพน้ำส่วนหนึ่งเน่าเสียส่งผลต่อการอุปโภคบริโภคน้ำของคนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจึงมีการกำหนดจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองอุตภาวฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยเป็นการสนองพระบรมราโชบายในเรื่องการพัฒนาแม่น้ำลำคลองพลิกฟื้นความสมบูรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตพระราชทานความสุขแก่ประชาชนซึ่งจิตอาสาพระราชทานต่างตั้งมั่นในการทำความดียึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตทุกย่างก้าวก็ได้มาพัฒนาวัดและก็ชุมชนใกล้เคียงรวมถึงได้เอาจุลินทรีย์นะครับน้ำ EM ลงในคลองอุตภาวของหาดใหญ่เรานะครับเพื่อตามโครงการคลองสวยน้ำใสนะครับในวาระโอกาสของเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสครบ6รอบนะครับก็ได้วันนี้ก็ได้นำภาคประชาชนภาคข้าราชการแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับได้มาร่วมพัฒนาร่วมกันครับเราก็ต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็นำปณิธานนะครับของรัชกาลที่9ได้มาร่วมปฏิบัตินะครับเพื่อสังคมส่วนรวมแล้วก็เพื่อความดีที่เราจะต้องทำให้กับสังคมโดยจากใจนะครับต่อไปครับเมื่อถึงเวลาของการพัฒนาพื้นที่จิตอาสาพระราชทานและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แบ่งหน้าที่กระจายไปตามจุดต่างๆด้วยใจที่มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณวัดอุตภาววัดเก่าในการเก็บกวาดขยะมูลฝอยกำจัดสิ่งปฏิกูลตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชรวมไปถึงลงเรือร่วมเทน้ำ EM น้ำหมักชีวภาพในลำคลองอุตภาวเพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเพิ่มออกซิเจนให้น้ำมีความสะอาดลดความเน่าเสียของน้ำในลำคลองแห่งนี้และที่สำคัญไปกว่านั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนในการร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดให้ลำคลองยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ต่อไปขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ตระหนักร่วมกันว่าคลองนั้นเป็นแหล่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องขอเชิญพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับมาร่วมการรณรงค์ช่วยกันคนละไม้คนละมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ทำได้เลยก็คือว่างดทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองที่อยู่หรือที่อื่นก็ตามที่มันจะพัดผ่านเข้ามาในลำคลองขอให้ทำเป็นนิสัยฝึกทำไปตลอดชั่วกาลนานเพื่อให้ลูกหลานในอนาคตอยู่ได้ด้วยความโปร่งใสและก็ด้วยความธรรมชาติที่สวยงามต่อไปครับโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองอุตภาวฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขของจังหวัดสงขลาประสบผลสำเร็จได้นั้นเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ต่างตั้งมั่นทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีมหามงคลนี้และตั้งมั่นจะทำความดีต่อไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งจะเกิดผลดียิ่งต่อลำคลองสายนี้ที่จะกลับมาสวยน้ำใสดังเดิม
ั่นก็เป็นภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองอุตภเปาในโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะท่านในส่วนของจังหวัดสงขลาเนี่ยกับโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขก็จะมีลำคลองซ่องแฮงที่เข้าร่วมโครงการอย่างคลองที่เราเห็นเดียวเป็นคลองอุตภเปาส่วนอีกคลองนึงก็คือคลองสำโรงก็จะอยู่ในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะก็คลองสวยน้ำใสเนี่ยเขาก็มีขึ้นเนื่องจากการเฉลิมพระเกียรติแล้วเนี่ยก็เผื่อจะลูกจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่แค่แหล่งน้ำทั้งซ่องฟังคลองนั่นนะรู้สึกรักแล้วก็ห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติถ้ามันมีพักตบมีอะไรที่มันกีดขวางทางน้ำอยู่เขาก็ไปช่วยกันทำความสะอาดพอถึงนาฝนน้ำมันก็จะได้ไหลระบายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ริมคลองส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีวิถีชีวิตเตะพวกปั้นกับคลองใต้น้ำเล่นนั่งกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าอีเป็นแบบว่าบางคนก็จ่ายน้ำตรงนั้นแหละหมายจ่ายอยู่ในบ้านการเกษตรหลอดน้ำปักอะไรก็ว่าไปจ่ายนะครับนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเพื่อจะได้เป็นคลองสวยแล้วก็น้ำใสแล้วก็คนไทยก็จะได้มีสุขด้วยค่ะ